ตนัตยสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะครับแม่คุณเพชรเข้ามาพอดีเลยเริ่มเมื่อคืนเราก็พาไปท่องอบายภูมิ4มาแล้วนะครับวันนี้จะขึ้นสู่สุคติแล้วสุคติภูมิที่ทั้งหมดที่เหลือนี่นะครับเป็นสุคติภูมิทั้งหมดนะครับแบ่งเป็นกามสุคติภูมิ7แล้วก็พวกพรหมรูปพรหม16ชั้นแล้วก็อรูปพรหมอีก4ชั้นนะครับรวมทั้งหมดเป็นภูมิ31ในกามสุคติภูมิ7นะภูมิแรกก็คือมนุสภูมิก่อนที่จะขึ้นมนุสภูมิเรามาความหมายคำว่าสุคติหมายถึงอะไรนะครับคำว่าสุคติแปลว่าเป็นที่เกิดแห่งความสุขสบายนะแยกเป็นคำว่าสุคำหนึ่งบวกคติคำหนึ่งสุแปลว่าดีนะคติว่าที่ไปเกิดของสัตว์แบบดังนั้นในเนติอัตถกถามีวจนัตถะนะครับว่าสุนทราคติสุคติภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งสัตว์ทั้งหลายด้วยดีคือมีความสุขชื่อว่าสุคติยาปิดไม้นิดในคนนะสุคติลักษณะเดียวกันนะครับตรงข้ามกับทุคติสุคติมี3อย่างอย่างที่1เรียกว่าอคาริยะปฏิปฏิสุคตินะครับอคาริยะปฏิปฏิสุคติหมายถึงคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์นี้แหละนะครับผู้ทำความดีนะคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ที่ทำความดีกันนี่แหละทำบุญกุศลทั้งหลายนะประกอบสุจริตกรรมด้วยกายวาจาใจเรียกว่าอาคาริยะปฏิปฏิสุขติสุขติประการที่2ชื่อว่าอนาคาริยะปฏิปฏิสุขตินะครับอนาคาริยะปฏิปฏิสุขติหมายถึงนักบวชคือบรรพชิตภิกษุสามเณรนะครับผู้ปฏิบัติในคันธทุระและวิปัสสนาทุระนะครับก็คือเจริญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติทั้งสมถวิปัสสนาอย่างถูกต้องนะรักษาพระวินัยไว้อย่างเคร่งครัดนะเรียกว่าอนาคาริยะปฏิปฏิสุขติส่วนที่3คติสุขติคติสุขติหมายถึงทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตนั่นแหละผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อถึงแก่ความตายนะครับแล้วยังไม่สิ้นกิเลสเนี่ยจะได้ไปเกิดในมนุษย์โลกบ้างเทวโลกบ้างพรหมโลกบ้างตามสมควรแก่กุศลที่ทำไว้นะครับนี่คือประเภทของสุคติ3อย่างก็ตรงข้ามกับทุคติ3อย่างทีนี้สุคติภูมินะครับท่านมุ่งเอาคติสุคติในข้อที่3นี้แหละก็คือใครที่ทำความดีไว้ไม่ว่าคารวาสหรือบรรพชิตนะครับก็ยังได้ไปเกิดดีอยู่ดังนั้นสุคติภูมิมีทั้งหมด3ประเภทนะครับประเภทแรกเรียกว่ากามสุคติภูมิ7ประเภทที่2เรียกว่ารูปาวจรภูมินะครับมี16ภูมิหรือเรียกว่ารูปภูมิ16ประเภท3เรียกว่าอรูปภูมิ4นะครับในเบื้องต้นเรามาเริ่มที่กามสุคติภูมิก่อนนะครับกามสุคติภูมิหมายถึงสุคติที่เกิดพร้อมด้วยกามคุณอารมณ์ทั้งหลายกามคุณอารมณ์ทั้งหลายดังนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ยังเกิดอยู่ในกามสุคติภูมินั้นเพราะว่าพวกเราเนี่ยยังกามตัณหาไม่ได้นะใครที่ยังมีกามตัณหาอยู่ก็คือมีความพอใจอยากจะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสอาหารแล้วก็ถูกต้องสัมผัสเหล่านี้ดังนั้นขณะที่เห็นหรือได้ยินเป็นต้นเกิดความยินดีความติดใจในรูปในเสียงเหล่านี้ดังนั้นก็เลยบอกว่าพวกเราเนี่ยเกิดด้วยอำนาจของกามตัณหาเมื่อกามตัณหาเป็นเหตุให้ทำกุศลนั้นก็เนื่องด้วยกามคุณอารมณ์เหล่านี้แหละนะครับดังนั้นท่านก็เลยมีวจนทัศน์แสดงไว้ว่ากามสหจริตาสุขติกามสุขติแปลว่าสุขติภูมิที่เกิดพร้อมด้วยกามตัณหาชื่อว่ากามสุขตินะครับดังนั้นคำสุขติภูมินี้แหละก็คือพวกเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ภูมินะครับภูมิแรกก็คือมนุสภูมิครับส่วนอีก6ภูมิเป็นเทวภูมิ
นะเราจะมาค่อยๆศึกษากันนะครับมนุษย์ก็คือพวกเราเนี่ยมีภูมินะพวกสุคติก็คือเทวดาตั้งแต่จาตุมหาราชิกาดาวติงสาหรือเรียกว่าดาวดึงนะครับยามาภูมิดุสิตภูมินิมานรดีภูมิแล้วก็ปรนิมิตวัชวัตตีภูมิครับหลังจากเราท่องภูมิมนุษย์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะท่องเทวโลกกันต่อนะครับว่าเดี๋ยวพ่อมาเลือกว่าถ้าเลือกได้จะไปเกิดที่ไหนกันดีมนุษย์ภูมินะครับเป็นภูมิแรกนะที่แท้แดงไว้มนุษย์ภูมิหมายถึงภูมิอันเป็นที่อาศัยเกิดของมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละนะครับดังนั้นท่านก็มีแสดงวจนัตถะนะครับมนุษย์สานังภูมิตินะมนุษย์ภูมิก็คือที่อาศัยอยู่ของมนุษย์ทั้งหลายชื่อว่ามนุษย์ภูมินะครับเลขในหนึ่งท่านบอกว่ามนุษย์สานังนิวาสามะอนุสานะครับที่อยู่อาศัยของมนุษย์ทั้งหลายชื่อว่ามนุษย์สาดังนั้นมนุษย์เนี่ยมีการอาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินครับอาศัยบนพื้นแผ่นดินนะพื้นแผ่นดินที่มนุษย์อาศัยอยู่นะถ้าเรียกว่าเป็นทวีปนะครับเป็นทวีปใหญ่นะครับมี4ทวีปนะครับท่านบอก4ทวีปนี้นะอยู่ทิศทั้ง4ของภูเขาซิเนรุนะครับในแต่ละทวีปใหญ่ในทั้ง4ทิศนั้นแวดล้อมด้วยทวีปใหญ่น้อยเป็นบริวารอีกอย่างละ500ทวีปนะครับรวมๆกันก็มี 2,000 ทวีปทีเดียวนะครับค่อนข้างเยอะเนาะทวีปใหญ่นะฮะหรือแผ่นดินทั้ง4ทิศอันเป็นที่อยู่ของมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีการแสดงไว้นะครับว่าทางทิศเหนือของอุตรกุทวีปนะครับทางทิศเหนือทิศเหนือเนี่ยมีมนุษย์ภูมิชื่อว่าอุตรกุรุทวีปนะครับอุตรกุรุทวีปโทรศัพท์แค่เริ่มปิดไมค์ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอุตรกุรุทวีปนะครับท่านบอกว่าอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาซิเนรุมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีลักษณะใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับดังนั้นพวกเราก็บอกว่าโอ้คนอะไรหน้าตาจะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะก็ดูแปลกๆเนาะแต่เขาก็ว่าหน้าแบบสี่เหลี่ยมของเขาเนี่ยดูงามดูหล่อดูสวยนะครับคือพวกใครพวกเขานั่นแหละนะครับถ้าเขาเห็นหน้าตาเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกเขาอย่างนั้นนะครับงดงามหน้าตาอย่างพวกเราก็อาจจะบอกว่าหน้าแปลกๆเนาะหน้าเป็นลูกไข่ไม่สวยไม่หล่อเลยเป็นต้นแล้วแต่ละที่นะครับทีนี้อุตรกุรุทวีปเนี่ยเป็นภูมิที่มีความพิเศษกว่าทวีปอื่นๆนะครับมีคุณสมบัติพิเศษอยู่3ประการ3ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นหมายข้อ1มนุษย์อุตรกุรุทวีปเนี่ยจะยึดถือเอาทรัพย์สินเงินทองว่าเป็นของตนประการ2ไม่มีการยึดถือเอาบุตรภรรยาและสามีว่าเป็นของตนประการที่3ท่านบอกว่ามนุษย์อุตรกุรุทวีปมีอายุยืนถึง 1,000 ปีนะครับดังนั้นท่านบอกมนุษย์อุตรกุรุทวีปเมื่อไม่ยึดเอาทรัพย์สินว่าเป็นของตนไม่ถือว่าสามีภรรยาบุตรเป็นของตนเขาก็จะไม่มีการล่วงศีล5เป็นปกตินะครับก็คือมีการไม่ล่วงศีล5เป็นปกติอัจฉริยะแสดงด้วยนะครับว่าในอุตรกุรุรุทวีปเนี่ยมีต้นกลับประพฤกต้นกลับประพฤกเป็นต้นไม้พิเศษกับเกิดด้วยอำนาจของบุญของมนุษย์ที่ไปเกิดนั่นแหละต้นกลับประพฤกเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครประสงค์อยากได้อะไรก็ไปขอเอาก็จะได้นะครับดังนั้นเมื่อใครอยากได้อะไรก็ได้ก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการเบียดเบียนนะครับมีการลักขโมยมีการทำร้ายฆ่าฟันแย่งชิงกันนะครับสามีภรรยาก็ไม่ถือว่าเป็นของตนดังนั้นการล่วงผิดศีลกามเมสุมิจฉาจารก็ไม่มีดังนั้นท่านบอกว่า
มนุษย์อุตตรกุรุทวีปเมื่อไม่มีความล่วงศีล5มีความรักษาศีล5เป็นปกติก็เรียกมีศีลเป็นปกติเมื่อตายแล้วย่อมไปเกิดในเทวโลกโดยแน่นอนครับก็คือตายจากมนุษย์ก็จะไปเกิดในเทวโลกถึงเวลาที่หมดบุญติดจากเทวโลกแล้วอาจจะไปลงรายได้ครับนะหรือว่าไปเกิดเป็นมนุษย์ทวีปอื่นๆอีกได้หรือไปเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งด้วยมันแห่งกรรมครับก็จะไม่ไปอบายก็เพียงชาติไปนั่นแหละว่าตัดจากอุตตรกุรุทวีปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเทวดาแสดงไว้เพียงหนึ่งชาติครับดังนั้นลักษณะพิเศษอ่ะตัวหนึ่งทีหนึ่งไม่ยึดถือสินเงินทองว่าเป็นของตนสองไม่ถือว่าบุตรภรรยาสามีเป็นของตนสามมีอายุยืน 1,000 ปีโดยแน่นอนนะครับอันนี้คิดเหนือนะครับทวีปที่สองปุพพวิเทหทวีปปุพพวิเทหทวีปอยู่ทางทิศตะวันออกภูเขาเสรุนะครับมนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่อุดปุพพวิเทหทวีปมีใบหน้าลักษณะตอนบนตัดโค้งมนส่วนล่างคล้ายบาทพระนะครับตอนบนตัดโค้งมนส่วนล่างคล้ายบาทพระเรานึกภาพเรารู้สึกว่ามันแปลกๆดีเนาะแปลกๆดีนะส่วนบนโค้งมนโค้งมนก็คงคล้ายๆเสี้ยวพระจันทร์นั่นแหละส่วนล่างคล้ายๆบาทพระนะครับน่าจะเหมือนกับทางยื่นๆออกไปนะครับดูแล้วแปลกๆเนาะสุขเราบอกว่าหน้าตาแบบพวกเราเนี่ยงดงามที่สุดแล้วมาดูมนุษย์ในบุพพวิทยาทวีเนี่ยท่านบอกว่ามีอายุยืน700ปีรายละเอียดอื่นก็ไม่ได้แสดงไว้โดยตรงนะครับไม่ได้แสดงไว้โดยตรงทวีที่3เรียกว่าอัปปรโคยานทวีปนะครับหรือบางท่านเรียกว่าอมรโคยานทวีปก็มีนะครับบางคนเรียกว่าอมรโคยานทวีปอยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาซิเนรุนะมนุษย์ที่อยู่ที่อาศัยอยู่ที่อัปปรโคยานทวีปนี้มีใบหน้าตรงเหมือนพระจันทร์เลยนะครับอายุยืน500ปีใบหน้ากลมเหมือนพระจันทร์นะครับแหมบุรุษก็แปลกๆอีกเหมือนกันนะครับเอาเรียกว่าเอาไปวงเวียนจุดที่ไปจมูกหมุนไปหนึ่งรอบนะฮะได้ใบหน้าเขาพอดีเลยอัปปรโคยานทวีปก็ไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้มากนะครับแค่บอกว่ามีอายุ500ปีอัปปรอุตตรกุรุทวีป 1,000 นะครับบุพพวิเทหทวีป700อัปปรโคยาน500ในตำราท่านบอกว่าเมื่อในบุพพวิเทหทวีปอัปปรโคยานทวีปนะครับมีสายที่แตกต่างหลากหลายนะทำดีก็มีทำชั่วก็มีนะตายแล้วก็ไปอบายบ้างไปสุขีบ้างตามสมควรนะครับอันนี้คือ3ทวีปนี้ทั้งหมดนี้นะครับว่าโดยสภาวะคือมนุษย์ต่างดาวนะมนุษย์ต่างดาวนะเพราะว่าในไม่ใช่มนุษย์แบบในโลกของเรานี้นะครับจึงมีหน้าตารูปร่างที่แปลกแตกต่างกันไปทีนี้ในพวกฝรั่งเขาก็จะมีการจินตนาการนะครับว่ามีมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเดินทางมาด้วยยานอวกาศนะครับซึ่งถามว่ายานอวกาศมีไหมน่าจะมีจริงนะครับจะมีจริงนะครับเพราะว่าในแม้แต่มนุษย์โลกอย่างพวกเราเนี่ยในยุคใดที่ท่านบอกว่ามีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นนะครับผู้มีบุญญาธิการมากนะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในโลกมนุษย์เนี่ยพระเจ้าจักรพรรดินี้แหละนะจะเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษนะมีบุญญาธิการมากแล้วก็มีจักรแก้วจักรแก้วนี่คือยานอวกาศที่สามารถเดินทางไปในต่างแดนได้นะครับต่างโลกได้นะเมื่อไปเยือนเขาก็ว่าพวกเรานี่แหละเป็นมนุษย์ต่างดาวเพราะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเขาในพระสูตรนะครับชื่อท่านเศรษฐีจำชื่อไม่ได้นะครับเห็นบอกมีพระเจ้าจักรพรรดิไปอุตตรกุรุทวีปแล้วก็ไป
นะไปพาหญิงจากอุตรปุรุทวีปเนี่ยมาพบมนุษย์นะครับแล้วก็มาเป็นภรรยาของเศรษฐีผมนี่จะจำชื่อคนไม่ค่อยได้นะครับชื่ออะไรนะโชติปัสสระไม่ใช่เนาะเดี๋ยวเขียนผิดเปล่าโชติปาระเหรอเดี๋ยวโชติกะเศรษฐีโอเคนึกออกนะโชติชื่อโชติกะเศรษฐีนะครับไม่ใช่โชติปาระนะโดเรมอนรู้สึกจะโชติกะจำได้แล้ว อันนี้ก็ได้นะมนุษย์จากอุตรกุรุทวีปเนี่ยมาอยู่เป็นภรรยานะแต่ตอนนั้นก็รู้สึกจะส่งคืนไปนะครับอยู่กันได้พักหนึ่งก็ส่งคืนพอท่านบวชก็ส่งคืนว่ายังไงคุณเป็นพระกาตุยใครอยู่กับเพียงจะบอกว่าโทษทีเพียงจะบอกว่าท่านเสร็จแล้วพอดีบวชพอบวชครับก็เลยส่งคืนนะคะโอเคใช่นะโชติกาเศรษฐีนะใช่โชติที่บอกว่าสูงงามมากที่พระเจ้าชาติศัตรูนี่ยกกองทัพไปจัดการงานจ้าช่วยค่ะช่วยกันนะความจำก็สัญญามันไม่ค่อยเที่ยงเหมือนกันมันพูดไปตั้งนานไม่ได้เปิดใหม่ก็เลยอุตายจ้าสาธุค่ะเจ้าแล้วก็ได้3ทวีปแล้วนะทวีป4โอ้นี่สำคัญมากเลยนะครับคุ้นๆอยู่นะชุบทวีปที่4ที่ชมพูทวีปชมพูทวีปเนี่ยทางภูมิศาสตร์ท่านบอกว่าได้แก่แถวๆสมุทรอินเดียนั่นแหละนะครับที่ประเทศอินเดียศรีลังกาเนปาลอะไรแถวนั้นน่ะก็เรียกชมพูทวีปแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับในทางพระพุทธศาสนาชมพูทวีปท่านมุ่งโลกมนุษย์เราทั้งโลกเลยนะครับโลกมนุษย์เราทั้งโลกทั้งดวงเลยเรียกว่าชมพูทวีปเพียงแต่ว่าในสมัยพุทธกาลนะตรงประเทศอินเดียนั่นแหละนะก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมทั้งหลายนะถ้าเรียกว่ามัชชิมะประเทศนะมัชชิมะประเทศก็คือเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองทางอรยธรรมส่วนบ้านเมืองที่อยู่ห่างจากแถวๆอินเดียนั่นแหละออกไปนะก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทางอรยธรรมน้อยเขาเรียกว่าปัจจันตะชนบทนะปัจจันตะชนบทพูดภาษาปัจจุบันเนี่ยก็คือนอกบ้านนอกอะไรประมาณนั้นนะครับมาดูนะครับว่าชมพูทวีปเนี่ยทางตอนใต้ของภูเขาซิเนรุนะมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในชมพูทวีปเนี่ยมีลักษณะใบหน้าเป็นรูปไข่นะเห็นไหมพวกเราใบหน้าเราเป็นรูปไข่นะฮะเป็นไข่เป็ดบ้างไข่ไก่บ้างไข่ห่านบ้างก็แล้วแต่นะไข่ใบหน้าใหญ่หน่อยก็เป็นไข่ห่านเนาะใหญ่กลางๆก็เป็นไข่เป็ดหน้าดูเล็กเรียวเล็กก็เป็นไข่ไก่นะโอเคก็แปลว่าสรุปว่าหน้าเป็นรูปไข่นะครับฉะนั้นอายุไขของมนุษย์ชมพูทวีปไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนคือมันขึ้นลงได้นะมันขึ้นลงได้ท่านบอกว่ายุคใดถ้ามนุษย์มีคุณธรรมสูงอายุก็จะยืนยาวแต่ถ้ามนุษย์คุณธรรมค่อยๆลดน้อยถอยลงนะศีลธรรมค่อยๆเสื่อมอายุก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่ท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถมีอายุยืนยาวได้สูงถึง1อสงไขยปีต่ำสุด10ปีนะครับต่ำสุด10ปีอสงไขยปีนับยังไงท่านบอกว่าลองเอาเลข1ตั้งไว้นะครับแล้วก็เติมศูนย์อีก140ตัวเรียกว่าหน่วย1อสงไขยนะครับก็ยาวมากนะครับยาวมากโดยเพราะถ้าบอกมนุษย์ต้นกลับเนี่ยอายุ1อสงไขยปีนะครับก็จุติมาจากพรหมเช่นอัปสรานั่นแหละในเวลาที่ก่อร่างตั้งขึ้นมาสมบูรณ์แล้วนะพร้อมที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่นะก็จะมีพรหมที่จุติจากชั้นอัปสรานี่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้นกลับอายุ1อสงไขยปีนะฮะดังนั้นกำหนดกฎเกณฑ์นะอายุไขของผู้ที่เกิดใน4ทวีป
ในสังยุตตนิกายอรรถกถาแสดงไว้ว่าชัมพูทีปะวาสินังอายุประมาณังนัตถิปุพะวิเทหานังสัตตวัฏสะสัตตวัฏสะสัตตายุกาอัปปะระโคยานวาสินังปัญจวัฏสะอายุกาอุตตระอุตตะกุรุวาสินังวัฏสะสหัสสายุกาเตสังปิอิปวาสินัมปิตนุกติกันนะครับแปลว่ามนุษย์ในภูมินี้นะครับในมนุษยภูมินี้มุ่งหมายเอามนุษย์ในชุมปุถุวีปครับก็คือว่ามีอายุนะครับไม่แน่นอนนะฮะอยู่ไม่แน่นอนส่วนในภูมิอื่นนี่อายุขัยแน่นอนนะครับดังนั้นมาดูสมบัติคุณสมบัติของมนุษย์ในชมพูทวีปท่านแสดงไว้หลายในเลยนะครับตามวัจนถะก็แสดงไว้ว่า มโนอุสสันติเอเตสันติมนุษย์สาคนทั้งหลายชื่อว่ามนุษย์เพราะมีใจรุ่งเรืองและกล้าแข็งนะครับท่านบอกมนุษย์ชมพูทวีปเราเนี่ยแหละจิตใจของมนุษย์ในชมพูทวีปเนี่ยมีความกล้าแข็งในนี้ท่านมุ่งกับสองฝ่ายเลยนะครับทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วฝ่ายดีก็ทำความดีกันจริงๆจังๆเลยเรียกว่าดีขนาดสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้เป็นอัครสาวกก็ได้จะเป็นมหาสาวกก็ได้หรือปกติสาวกก็มีสำเร็จฌานอภิญญาได้ก็มีนะครับได้ฌานแล้วยังไม่ได้อภิญญาก็มีตลอดจนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มีอยู่ในส่วนดีนะครับดังนั้นมนุษย์ในส่วนดีก็สามารถทำกุศลอย่างกล้าแข็งเข้มแข็งมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมาดูฝ่ายชั่วบ้างฝ่ายชั่วเนี่ยมนุษย์ในชมพูทวีปเนี่ยโอ้โหสามารถทำชั่วได้มากมายเลยนะครับทั้งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำร้ายสัตว์อื่นเผาบ้านเผาช่องเขาฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตุบาททำสังฆเภทนะครับเห็นไหมครับตัดเศียรพระก็ไปได้นะตัดเศียรพระไปขายก็ได้นะครับไปขโมยพระพุทธรูปไปก็ได้นะครับหลอกลวงนะครับตั้งเป็นแก๊ง18มงกุฎมาหลอกเงินชาวบ้านเขาก็มากมายนะครับหรือแม้แต่นะฮะเป็นภิกษุในคาบผ้าเหลืองเนี่ยอาศัยผ้าเหลืองมาหลอกลวงเงินชาวบ้านเขาก็มีมากดังนั้นมนุษย์ในชมพูทวีปเนี่ยมีความหลากหลายทำดีก็ดีที่สุดถึงที่สุดได้ทำชั่วก็ชั่วเลวจนที่สุดได้ตอนนี้เป็นความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ชมพูทวีปนะครับประการที่สองเนี่ยท่านบอกว่ามนุษย์ชมพูทวีปเนี่ยนะครับมีสภาพที่เรียกว่ามีความเข้าใจในเหตุผลอันควรและไม่ควรนะครับหมายถึงมนุษย์ชมพูทวีปเนี่ยมีความสามารถในการค้นคว้าหาเหตุผลของธรรมะได้เพราะเห็นการเกิดขึ้นนะการเห็นเนี่ยเห็นว่าการมองเห็นเนี่ยเกิดได้เพราะอาศัยจักขุประสาทกับอารมณ์กระทบกันนะครับแล้วก็ต้องมีแสงสว่างพอสมควรแล้วก็ยังต้องมีมานะสิการในรูปอารมณ์ด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่ารู้เหตุรู้ผลในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงตลอดจนนุษย์ในชมพูทวีปเนี่ยสามารถเห็นสภาวะของรูปนามตามความเป็นจริงแล้วก็ยังเห็นรูปนามและมีความเกิดดับโดยสภาวะจริงๆได้ด้วยกับสรุปว่าเพราะอาศัยความเข้าใจในเหตุผลอันควรไม่ควรนั่นเองนะครับทำให้เป็นเหตุให้มนุษย์ในชมพูทวีปเนี่ยมีปัญญาก็สามารถมีปัญญาที่จะพัฒนาขึ้นได้มากมายนะครับต่างกับอีก3วีปไม่มีในลักษณะนี้นะครับประการที่3นะท่านบอกว่าคนในชมพูวีปนะเพราะเข้าใจในสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นี่แหละนะครับก็คือบรรดาสิ่งทั้งหลายนะที่สัตว์โลกได้รับอยู่เป็นที่น่ายินดีพอใจไม่น่ายินดีพอใจนี่แหละนะย่อมทำให้เกิดจากมีการพูดการคิด
นะฮะว่าการทำต่างเนี่ยมีปัจจัยก็คือนะครับจะทำดีทำชั่วเนี่ยอาศัยนะอาศัยมีการกระทำกรรมทางกายบ้างวาจาบ้างทางใจบ้างฉะนั้นถ้าเกิดการกระทำนั้นแล้วทางกายวาจาใจเป็นกรรมดีก็ย่อมสร้างวิบากที่ดีนะสร้างวิบากที่ดีก็ได้รับผลที่ดีในอนาคตนะแต่ถ้าการทำการพูดการคิดคิดไปทางไม่ดีนะแล้วก็ทำกรรมไม่ดีไปก็จะได้รับผลที่ไม่ดีนะครับนะก็ได้ผลกรรมกันนั่นแหละดังนั้นก็สรุปว่าในชมพูทวีปนะย่อมความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยบางอย่างก็ให้ผลในชาตินี้บางอย่างก็ให้ผลในชาติหน้านะหรือบางอย่างนะก็ยังทำให้เข้าถึงนะที่ยิ่งด้วยเมื่อเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยย่อมเป็นคุณกับเราแน่นอนเมื่อเราทำความดีนะความดีนั้นน่ะก็จะให้ผลเป็นทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์คือประโยชน์ในชาตินี้ทำให้เราประสบแต่สิ่งดีๆไม่ต้องไปสังคุกเสียงกลางนะครับสัมปรายิกถาประโยชน์แต่ประโยชน์ในชาติหน้าเมื่อเราทำกรรมดีไว้แม้เรายังไม่หมดกิเลสเราก็ยังมีสุคตินะครับเป็นมนุษย์หรือเทวโลกเป็นประโยชน์เนี่ยสามารถทำประโยชน์อย่างยิ่งนะทำให้เข้าถึงความพ้นจากวัฏทุกข์ได้เด็ดขาดด้วยส่วนที่4ครับคนชมพูทวีปแต่ชื่อว่ามนุษย์ก็เข้าใจสิ่งที่เป็นอกุศลนะครับก็คือทำเข้าใจในการทำดีชั่วและการเนื่องด้วยความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้นะรู้ว่าเหล่านี้เป็นความชั่วเป็นอกุศลดังนั้นถ้าการงานนะการงานใดไม่ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่กับประกอบด้วยโลภะอทุสะอโมหะนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะเป็นเหตุให้สามารถเจริญกุศลได้ยิ่งยิ่งขึ้นนะสรุปก็คือมนุษย์ในชมพูทวีปมีความสามารถนะที่จะเข้าใจเหตุผลต่างๆตามความเป็นจริงได้ ในส่วนที่5นะท่านบอกว่าอันนี้แปลกมากนะครับบอกว่ามโนอปัจจาติมนุษย์สาคนทั้งหลายชื่อว่ามนุษย์เพราะเป็นลูกของพระเจ้ามนุนะครับพระเจ้ามนุอันนี้มีการแสดงไว้ในอดีตนะครับบอกว่ามนุษย์เป็นลูกหลานของพระเจ้ามนุหมายถึงว่ามีตำนานที่แสดงไว้ว่าในสมัยต้นกัปสมัยต้นกัปเนี่ยประชาชนนะได้เลือกพระเจ้าเป็นเลือกพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือที่จะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละประชาชนได้เลือกพระโพธิสัตว์ซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นมนุษย์อยู่นะพระโพธิสัตว์ก็มีชื่อว่ามนุนะครับมนุให้ครองราชเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศแล้วก็ถวายพระนามว่าพระเจ้ามหาสัมมัตตะนะพระเจ้ามหาสัมมัตตะพระองค์ก็ได้ทรงวางระเบียบแบบแผนวางกฎวางข้อบังคับเอาไว้อย่างเที่ยงธรรมให้ประชาชนเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยก็แปลว่าไม่มีใครฝ่าฝืนกฎที่ท่านตั้งเอาไว้อย่างดีเลยนะครับก็เปรียบเหมือนเป็นบุตรที่ดีทั้งหลายไม่อยู่ในโอวาทของบิดาเพราะเหตุนั้นมนุษย์แล้วก็จะเรียกสงเคราะห์ว่าเพราะว่าเป็นบุตรของพระเจ้ามนุนะบุตรในที่นี้ไม่ใช่ลูกโดยตรงนะครับก็คือเป็นประชากรของพระเจ้ามนุหรือพระเจ้ามหาสัมปตะนั่นแหละนะครับมันในชมพูทวีปนะครับก็สรุปว่ามีความคุณสมบัติที่พิเศษอีก3ทวีปนะก็คือบุคอุตรกุรุทวีปบุพพวิหารทวีปและอัปปละโคยานทวีปมีอะไรพิเศษกว่าท่านบอกประการแรกมนุษย์ในชมพูทวีปนะมีสุรภาวะสุรภาวะ
มีจิตใจกล้าแข็งในการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาครับประการที่สองมนุษย์ในชุมภูทวีปมีสติมันตะก็คือมีสติตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยนะอย่างพวกเราๆนี่แหละครับประการที่สามมนุษย์ในชุมภูทวีปเรียกว่าพรหมจริยาวาสะสามารถอุปสมบทบวชได้นะครับสรุปก็คือมนุษย์ที่บวชได้แต่มนุษย์ในชุมภูทวีปอย่างเดียวนะครับสามารถบวชเพื่อปฏิบัติเจริญศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าได้ดังนั้นมนุษย์มีสภาพที่แตกต่างกันมากเลยนะครับความแตกต่างเหล่านี้มาจากอำนาจของกรรมนะมาจากอำนาจของกรรมท่านก็ยกตัวอย่างนะครับท่านบอกว่าผู้ใดนะฆ่าสัตว์แล้วก็เป็นผู้ไม่มีความกรุณาจะเป็นเหตุให้ผู้นั้นอายุสั้นผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์มีความกรุณามีการให้ชีวิตสัตว์จะได้อายุยืนนะผู้ใดเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายสัตว์จะมีโรคภัยไข้เจ็บมากนะผู้ใดไม่เบียดเบียนสัตว์นะไม่ทำร้ายสัตว์แต่ช่วยรอบรักษาพยาบาลให้แก่สัตว์อื่นผู้นั้นนะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยหรือมีสุขภาพแข็งแรงผู้ใดเป็นผู้มักโกรธนะครับมีความคับแค้นใจมากเป็นเหตุให้เกิดมาแล้วผิวพรรณทรามผู้ที่ไม่โกรธนะครับใจเย็นนะครับมีใจเป็นเหตุให้ผิวพรรณผ่องใสผู้ใดมีจิตใจประกอบด้วยความริษยาผู้อื่นเป็นเหตุให้มีอนุภาพน้อยผู้ใดนะครับไม่ริษยาผู้อื่นแต่มีมุทิตาพอยินดีในการทำความดีหรืออนุโมทนาต่อการทำดีผู้อื่นจะผู้มีอนุภาพมาผู้ใดนะครับไม่บริจาคทานมีมัจฉริยะเป็นเหตุให้เกิดมายากจนอนาถาผู้ใดชอบบริจาคทานเป็นเหตุให้มีโภคสมบัติมากผู้ใดถือตัวกระด้างนะครับดูถูกคนอื่นเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลต่ำผู้ใดไม่กระด้างไม่ถือตัวนะครับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้เกิดในตระกูลสูงผู้ใดไม่สนใจธรรมะนะครับไม่ชอบศึกษาเหตุผลเป็นผู้เหตุให้เกิดมาเป็นผู้มีปัญญาน้อยผู้ใดสนใจใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับธรรมะมันไต่ถามปัญหาแก่ผู้มีปัญญาเป็นเหตุให้ผู้นั้นมีปัญญามากนะครับก็แสดงลักษณะของมนุษย์นี้แหละว่ามีมากมายหลากหลายเลยนะครับเฉพาะในชมพูทวีปอย่างพวกเรานะครับดังนั้นก็สรุปได้มนุษย์เนี่ยมีนะมนุษย์ชมพูทวีปก็คือพวกเรานอกเหนือจากตัวกูสวีเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับมีใครจะถามเรื่องนู้นไหมครับเชิญนะครับเชิญครับเช่นเทวโลกนะฮะมนุษย์ก็มีแสดงไว้เพียงเท่านี้อาจารย์ครับมนุษย์ทุกทวีปนี่ก็ไม่ปราศจากมนุษย์เลยใช่ไหมคะว่าไงนะครับอีกทีนะอาจารย์สุริรัตน์จะขอถามว่าบอกว่ามนุษย์ภูมิมี4ทวีปใช่ไหมคะครับแล้วทุกทวีปเนี่ยไม่เคยปราศจากมนุษย์เลยใช่ไหมคะใช่ครับยังเราเกิดชมพูทวีปใช่ไหมคะปัจจุบันแต่เราก็คงต้องอาจจะเคยอยู่ทวีปอื่นๆมาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ไปมากันนี่แหละถ้าเราถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์น่ะแต่เราอาจจะไม่ได้อยู่ชมพูทวีปก็ได้ใช่ไหมคะก็ได้ครับนะเพราะว่าเวียนไปเวียนมานี่แหละนะครับการเกิดแล้วการที่มันสามารถตั้งความปรารถนาได้ไหมคะว่าทุกครั้งเราก็อยากจะชมพูทวีปอะไรอย่างเงี้ยได้ครับได้ครับถ้าเราทำความดีไว้ค่อนข้างดีนี่เราเลือกได้นะครับแต่ทวีปอื่นๆเขาก็ไม่มีการศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างชมพูทวีปใช่ไหมคะ
ใหญ่เขาก็อยู่เพื่อเป็นผู้ทำกุศลพื้นๆแค่นั้นนะแต่จะศึกษาพระธรรมจะมีพระอริยบุคคลต่างๆก็มีเฉพาะในชมพูทวีปเท่านั้นนะครับโอ้แสดงว่าทวีปอื่นๆก็มีแต่ปุถุชนหรือว่ามีเป็นทวีเขาเรียกอะไรสุคติบุคคลกับทวีใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างเราชมพูทวีปนี่เรารู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีทวีติแล้วก็มีอริยะแล้วก็มีเดรัจฉานภูมิที่อยู่ใกล้เราใช่ไหมคะแล้วทวีปอื่นก็มีเดรัจฉานแบบเราเช่นกันใช่ไหมคะเป็นอาการเป็นอะไรไม่ได้แสดงไว้โดยตรงนะอันนั้นไม่ได้แสดงไว้โดยตรงแต่ก็แสดงแต่มนุษย์นะไม่ได้บอกว่ามีเดรัจฉานหรือเปล่านะครับสาธุครับดังนั้นโลกมนุษย์นี่ก็เป็นสถานที่ชมพูทวีปเนี่ยก็น่าเกิดอยู่นะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะว่าจะเกิดในชมพูทวีปเนี่ยต้องเกิดในช่วงที่มนุษย์มีศีลธรรมที่ดีงามนะครับมีความเจริญทางเรื่องของคุณงามความดีเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมถ้ายุคที่ศีลธรรมเสื่อมนะฮะโลกมนุษย์ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่นะครับโดยเพราะท่านบอกว่าในยุคเราเนี่ยเขาเรียกกาลียุคนะฮะกาลียุคกาลียุคคืออะไรคือยุคที่มีคนชั่วมากกว่า 75% นะมากกว่า3ใน4เขาเรียกคนดีเหลือน้อยเขาเรียกกาลียุคนะครับคนชั่วจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นจาก75เป็น80 85 90 90กว่าเลยนะครับต่อไปเนี่ยจะคนชั่วมากจนท่านบอกว่าในอนาคตเนี่ยมนุษย์จะอายุลดลงไปเรื่อยๆนะพระเจ้าพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าละนะหลังจากพระองค์ปรินิพพานเนี่ยอายุขัยของมนุษย์จะลดไป1ปีในทุก100ปีนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าพอผ่านไป 2,500 กว่าปีเนี่ยมนุษย์ไขอายุขัยของเราเนี่ยเฉลี่ยไม่ถึง75ปีนะตอนนี้นะแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะพยายามคิดค้นจะทำให้มนุษย์อายุยืนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งลองดูว่าจะฝืนคำทำนายของพระพุทธเจ้าได้ไหมนะครับรวมออกว่าอนาคตเนี่ยมนุษย์จะอายุขัยลดไปเรื่อยๆจนเหลือต่ำสุด10ปีนะครับ10ปีเนื่องจากมนุษย์เนี่ยศีลธรรมแย่นะครับเสื่อมทรามเห็นชีวิตคนเป็นผักเป็นปลาใครมีอำนาจมีกำลังมากกว่าก็ประทุษร้ายข่มเหงผู้อื่นนะเป็นอย่างนี้ฆ่ากันไปฆ่ากันมาอยู่นะครับจนมนุษย์กลุ่มหนึ่งนะท่านบอกว่ามนุษย์กลุ่มหนึ่งเห็นว่าศีลธรรมในโลกมนุษย์น่ากลัวมากไม่น่าอยู่เลยนะครับโหดร้ายเพราะว่าความไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่แหละนะก็เลยรวมตัวกันนะครับกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งก็รวมตัวกันแล้วก็แยกย้ายหนีไปอยู่ที่ห่างไกลความเจริญไปตั้งสังคมใหม่ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆมีคุณธรรมมีศีลธรรมจากนั้นท่านบอกว่าในช่วงขาขึ้นเนี่ยมนุษย์อายุขึ้นเร็วลูกของคนอายุ10ปีจะอายุ20คนอายุ20แต่งงานมีลูกจะอายุ40คนอายุ40จะมีลูกอายุ80แล้วก็160เป็นทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆงั้นตอนขาลงเนี่ยจะลงช้านะครับ100ปีลง1ปีแต่ตอนขาขึ้นขึ้นเร็วนะขึ้นเป็นทวีคูณแล้วก็จะสูงขึ้นไปจนอายุถึง1อสงไขยปีนะครับก็คือ1เติม0 140ตัวนี่แหละพอมนุษย์อายุยืนยาวมากๆมนุษย์ก็เริ่มเกิดความประมาทแล้วว่าโอ้ยชีวิตเราเที่ยงต่างๆนะครับไอ้การที่จะเจริญศีลธรรมคุณธรรมต่างๆก็เริ่มลดอีกแล้วนะครับเริ่มลดอีกแล้วเริ่มลดอายุไขก็เริ่มลด100ปีลดปี1 100ปีลดปี1มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนนี้แหละที่ท่านแสดงไว้ยุคของเราเนี่ยนะครับพอหลังจากต่อไปมนุษย์เหลือ10ปีนะจาก10ปีก็จะเริ่มมีรักษาศีลทำกันจะสูงขึ้นไปถึงอสงไขยปีหลังจากอสงไขยปี100ปีอายุขัยลดลง1ปี1ปี1ปีนะลดลงมาจนถึงมนุษย์อายุขัย
80,000 ปีนะท่านบอกว่านั่นแหละพระศรีอริยะเมตไตรจะมาตรัสรู้นะครับฉะนั้นถ้าเรานับเวลาอย่างนี้โอ้ยังอีกยาวนานมากนะครับยาวนานมากผู้ที่ไม่ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยเข้าใจว่าพอหมดพุทธศาสนา 5,000 ปีแล้วพระศรีเมตไตรจะมาตรัสรู้ต่อเลยยังนะครับยังอีกนานมากนานมากนะครับฉะนั้นก็ถือว่าอาจารย์สอบถามนิดนึงได้ไหมคะครับคุณหญิงเลยอาจารย์คะแล้วคนทวีปอื่นอ่ะเขาจะมาเกิดในชมพูทวีปได้หรือเปล่าคะก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับก็ด้วยอำนาจกรรมนั่นแหละนะแต่ถ้าเขาทำกุศลแล้วเขาก็ปรารถนาเกิดในทวีปเดิมเขาก็เกิดในส่วนนั้นแหละนะครับเกิดในส่วนนั้นแหละเกิดในทวีปเดิมเขาแหละนะครับแต่บางคนแม้เกิดชมพูทวีปอ่ะและรู้สึกว่าแหมความเป็นอยู่มันลำบากยากแค้นนะฮะไปได้ฟังเรื่องไปเกิดอุตรกุรุทวีปก็สบายดีนะนะชีวิตก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากอยากสุขสบายเหมือนเทวดาคล้ายๆงั้นน่ะก็ทำความดีแล้วก็ตั้งความปรารถนาไปเกิดอุตรกุรุทวีปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างว่าเนาะบวชก็ไม่ได้นะครับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปโปรดอะไรสักมากมายเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะศึกษาให้เจริญวิปัสสนาก็ทำยากสรุปชมพูทวีปนี้มีข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียนะครับขอบคุณค่ะจ้าสาธุค่ะฉะนั้นในความเห็นผมนะผมว่าทำกุศลกันให้มากๆหน่อยแล้วก็ไปเกิดเทวโลกในช่วงขาเสื่อมดีกว่านะครับอ้าวพอพูดถึงเทวโลกอ่ะมาแล้วนะถ้าจากมนุษยภูมิขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าเทวภูมินะฮะเทวภูมิแปลว่าเป็นสถานที่ที่ผู้ที่ไปเกิดแล้วเนี่ยมีความเพลิดเพลินในกามคุณทั้ง5นะครับเพลิดเพลินอย่างยิ่งในกามคุณทั้ง5นะครับเขาพูดถึงคำว่าเทวะนะเทวดาหรือเทพนะครับท่านบอกว่าเทวดามี3ประเภทนะครับประเภทแรกเรียกว่าอุปัตติเทวะนะครับแปลว่าเป็นเทวดาโดยกำเนิดด้วยอำนาจของบุญนี่แหละนะครับก็ได้แก่พวกเทวดาเช่นกามภูมิรวมถึงพรหมภูมิทั้งหลายนะครับท่านเรียกว่าอุปัตติเทวะเกิดมาเป็นเทวดาเลยประเภทที่สองเรียกว่าสมมุติเทวะหรือเรียกว่าสมมุติเทพสมมุติเทพนี่หมายถึงพระราชาพระมหากษัตริย์นะพระราชินีพระโอรสนะพระราชธิดาเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะอะไรเพราะความเป็นอยู่ของพระราชามหากษัตริย์เนี่ยมีความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับเทวดาอย่างก็คือมีพระราชวังที่สวยงามนะครับมีผู้ใครรับใช้มากมายนะครับบาทบริจาริกามากมายอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือสมมุติเทวะนะครับประเภทที่สามเรียกว่าวิสุทธิเทวะหรือเรียกว่าวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพหมายถึงนะผู้ที่หมดจดจากเกศทั้งปวงนะท่านหมายเอาพระอรหันต์นะเราบางทีเราก็เรียกพระอรหันต์ว่าท่านเป็นวิสุทธิเทพนะครับส่วนในเทวะที่เราจะแสดงเนี่ยเรายกเอาประเภทแรกคืออุปัตติเทวะหรืออุปัตติเทพมาแสดงนะครับดังนั้นคำว่าเทวะแปลว่าผู้ที่เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณอารมณ์ทั้ง5นะครับก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีที่ประณีตที่สวยงามมากนะฮะอันนี้ก็มุ่งเอาอุปัตติเทวะประเภทเดียว อุปัตติเทวะนะครับที่อยู่ในกามภูมิเนี่ยมีทั้งหมด6ชั้นนะครับชั้นแรกก็คือจาตุมหาราชิกาชั้นที่2ชื่อว่าตาวติงสาหรือเรียกว่าดาวดึงชั้นที่3เรียกยามมาชั้นที่4คือจิตตานะครับเรียกว่าเทวชั้นดุสิตชั้นที่5มานตีชั้นที่6ปารมิตตวสวัตตีนะครับแล้วก็มาดูซิว่าแต่ละชั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรเราจะได้ไปเลือกเกิดนะเลือกเกิดตามความประสงค์ของเราได้มาดูชั้นที่1นะครับจตุมหาราชิกานะครับท่านบอกว่า
เทวดา4องค์นะครับผู้เป็นใหญ่เหนือเทวดาทั้งหลายนะชื่อว่าเท้าจาตุมหาราชนะครับมหาราชก็คือนะเทวดาผู้มีความยิ่งใหญ่ทั้ง4พระองค์ดังนั้นในชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยท่านบอกว่ามีเทวดาปกครองอยู่ทั้งหมด4องค์นะครับส่วนคำว่าจาตุมหาราชิกาเนี่ยท่านหมายถึงเทวดาผู้คอยรับใช้เท้ามหาราชทั้ง4นะครับเรียกว่าจาตุมหาราชิกาดังนั้นจาตุมหาราชิกามี4ทิศนะครับมี4ทิศทิศเหนือนะฮะเรียกว่าทางทิศเหนือเจ้าก็ไปสักครู่นะครับนะครับเดี๋ยวขอชาร์จไฟเพิ่มนิดหนึ่งไปลืมชาร์จไว้เอาละนะในจาตุมหาราชิกาท่านแบ่งเป็น4ทิศนะคะ4ทิศทิศเหนือนะคะทิศเหนืออยู่ทางทิศเหนือของภูเขาสินิรุนี่แหละนะมีเท้ากุเวระหรือเรียกว่ากุเวรุหรือที่เราคุ้นๆชื่อกันนะครับก็คือเท้าเวสสุวรรณนี่แหละเป็นผู้ปกครองมาอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาสินิรุส่วนทางทิศตะวันออกของภูเขาสินิรุนะเท้าทัตตารัฏฐะเป็นผู้ปกครองทางทิศใต้ของภูเขาสินิรุนะเท้าวิรุณหักกะหรือเรียกว่าเท้าวิรุณหกเป็นผู้ปกครองส่วนทางทิศตะวันตกของภูเขาสินิรุเท้าวิรูปักขะนะวิรูปักขะเป็นผู้ปกครองนะแล้วก็มาดูว่าใน4องค์นี้ใครเป็นใครบ้างทางทิศเหนือนี่นะครับท่านบอกว่าเท้าเวสสุวรรณนะครับหรือว่าเท้ากุเวรุเป็นผู้ปกครองยักษ์นะครับก็คือเทวดาที่เป็นยักษ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นบริวารของท่านนะครับดังนั้นเท้าเวสสุวรรณเนี่ยจะมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าพิมพิสารนะครับก็คือเป็นสหายเก่ากันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะครับในช่วงที่พระเจ้าพิมพิสารจะจุติมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างกุศลสร้างบารมีเนี่ยก็ได้ตกลงกับท้าวเวสสุวรรณว่าเมื่อไปเกิดเป็นมนุษย์นะไปทำกุศลสร้างกุศลบารมีต่างๆแล้วเนี่ยก็ขอให้กลับมาเป็นสหายกันอย่างเดิมนะครับดังนั้นผู้ที่เคยเป็นเทวดาในชั้นจาตุเนี่ยแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นพระเจ้าพิมพิพิสารเนี่ยท่านจำความได้อยู่โดยเพราะตอนที่ท่านเป็นมนุษย์อยู่นะครับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท้าวเวสสุวรรณได้แวะมาเยี่ยมเยียนมาทักทายกันอยู่เรื่อยนะครับท่านก็รู้ว่าเออก็เป็นสหายเก่ากันนั่นแหละดังนั้นท่านก็ตั้งเจโตปนิธิล่ะว่าผู้ส่วนที่พระเจ้าพิมพิสารทำไว้เนี่ยมีมากมายเลยนะครับเรียกว่าไปเกิดในชั้นปรินิพพิตวสวัตติชั้นที่6เนี่ยสบายๆเลยนะแต่เนื่องจากเป็นสหายเก่ากันนะครับก็นะตั้งความปรารถนาว่าจะไปเกิดในชั้นจาตุมหาราชิกาดังนั้นเมื่อท่านจุตินะครับเมื่อสวรรคตแล้วก็ไปเกิดนะเป็นสหายของพระเวสสุวรรณนี่แหละ ท่านบอกว่าเทวดาที่เป็นยักษ์นะคะมีนิสัยค่อนข้างดุร้ายนะค่อนข้างดุร้ายนะมีความพอใจในการที่จะไปเบียดเบียนสัตว์นรกอยู่เสมอดังนั้นบางครั้งพวกเทวดาที่เป็นยักษ์นี่ก็ไปแปลงกายเป็นสัตว์เป็นพวก
ในนิรยาบาลเป็นราวทรมานจัดนรกบ้างนะฮะอันนี้ก็มีแสดงไว้นะครับ ส่วนท้าวเวสสุวรรณนะผู้เป็นราชาอยู่ในชั้นเทวโลกเนี่ยท่านบอกสมัยก่อนเวลาเทวดาที่อยู่ใต้ปกครองที่เป็นยักษ์เนี่ยไปทำความผิดอะไรเนี่ยนะครับนะท่านแค่ถลึงตาใส่แค่นั้นแหละนะเทวดาที่เป็นบริวารเนี่ยตกใจช็อกตายเลยนะครับแค่ถลึงตาใส่นี่ยักษ์ผู้เป็นบริวารนี่ถึงแก่ความตายทันทีเลยแต่หลังจากนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วก็ไปลุกบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนะท่านไม่เคยถลึงตาใส่บริวารเพราะรู้ว่าการถลึงตาให้เขาตายนี่มันก็เป็นปาณาติบาตอยู่นะครับดังนั้นบริวารของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเขาเรียกว่ายักษ์โขกับยักษ์ขีนะครับยักษ์โขก็คือยักษ์ผู้ชายยักษ์ขีก็ยักษ์ผู้หญิงนะครับส่วนทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกเท้าทัตรัตถะนะก็เรียกว่าเป็นผู้ปกครองคันทัพพระเทวดาคันทัพพระเทวดาแสดงไว้สองในนะครับในแรกท่านบอกว่าเป็นพวกเทวดาคนทันนะที่ประคมดนตรีขับร้องฟ้อนรำพวกนี้นะเป็นในที่หนึ่งอีกในหนึ่งท่านบอกว่าคันทัพพระเทวดาหมายถึงเทวดาที่อาศัยอยู่ตามเนื้อไม้นะครับอยู่ตามเนื้อไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือว่าไม้ยืนต้นที่มีแก่นนะครับต้นใหญ่ๆเนี่ยจะมีพวกที่เป็น เทวดาที่เป็นลูกน้องของทัพทัตระนะครับเรียกว่าคันทัพพระเทวดาคันทัพพระเทวดาบางทีแล้วก็เรียกประมาณว่าเป็นรุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ก็มีดังนั้นในสมัยก่อนนะครับเขาทำบ้านนะครับทำบ้านเรือนเนี่ยเขามักจะไปตัดสมัยก่อนก็คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเขาก็ตัดบ้านที่พอมีฐานะดีนะก็ไปตัดไม้ลำต้นใหญ่ๆนะพวกสักเทาะไม้สักหรือว่าไม้ต่างๆนะครับพวกไม้เต็งไม้รังยืนต้นที่มีเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นเม็ดๆเลยนะครับบางแผ่นไม้กระดานที่ทำเรือนโบราณเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางเมตรกว่า2เมตรก็มีแสดงว่าต้นไม้พวกนี้ลำต้นใหญ่มากต้นไม้ที่ลำต้นใหญ่มีแก่นพวกนี้จะมีพวกคันทัพพระเทวดาอาศัยอยู่เอามาทำเป็นเรือนเนี่ยเทวดานั้นบางทีก็ติดมาตามเนื้อไม้นะก็มาอยู่ตามบ้านปรากฏจะเห็นบ้างบางครั้งบางคนก็เลยเรียกว่าเป็นผีเรือนนะฮะบางครั้งอาศัยอยู่ในต้นตะเคียนนะพอเขาต้นตะเคียนมาทำเสาบ้านนะก็ปรากฏว่ามีอยู่ดีๆก็เสาตะเคียนก็ตกน้ำมันออกมานะครับท่านก็เลยบอกว่าต้นตะเคียนเนี่ยมีนางตะเคียนสิงสู่อยู่นะครับพวกนี้ก็คือพวกคันทพเทวดานี่แหละแต่บางครั้งคนเขาหนักไม้กระดานแผ่นใหญ่ๆไปต่อเรือสำเภาเรือเดินสมุทรสมัยก่อนนะครับก็ต้องใช้ไม้แผ่นใหญ่ๆพวกนี้เทวดาที่เป็นขันพระเทวดาบางครั้งก็ติดไปกับเรือไม้เรือนั่นแหละก็ปรากฏให้คนเห็นในเรือนั้นนะคนไปมาบูชานะครับเอาดอกไม้มาบูชาไปผูกไว้ที่หัวเรือนะเรียกว่าบูชาแม่ย่านางเป็นต้นนะครับอันนี้พวกนี้ก็คือประเภทขันพระเทวดานะแต่ภายหลังนะครับเขาเห็นว่าเรือมีแม่ย่านางนะครับบางคนก็เข้าใจว่ารถยนต์นี้ก็คงจะมีแม่ย่านางด้วยเพราะเป็นอันพานนะบางคนก็ซื้อรถถึงก็เอาดอกไม้เอาอะไรไปปักไปที่ตรงกระจังหน้านะนะครับถามว่าเขาปักทำไมอ๋อเขานึกเขาบอกเขาบูชาแม่ย่านางรถนะครับซึ่งถามว่าจริงๆมีไหมแม่ย่างแม่ย่านางบอกไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรรถยนต์ทำจากเหล็กนะทำจากเหล็กสติกทั้งหลายฉะนั้นไม่ทำจากไม้นะครับไม่มีแม่ยางรถอันนี้ก็เป็นความเชื่อแบบสืบต่อกันมาส่วนทางทิศใต้นะครับทิศใต้ท้าววิรุณหักกะหรือท้าววิรุณหกท้าววิรุณหกเนี่ยท่านบอกว่าท่านปกครองกลุ่มพันเทวดา
นะครับกุมภันเทวดาคืออะไรบางทีเราก็เรียกว่ายากเรียกว่ารากสดก็มีนะครับรากสดคืออะไรบางคนเรียกผีเสื้อน้ำก็มีนะครับกุมภันผีเสื้อน้ำอย่างเช่นนางผีเสื้อสมุทรแหละอยู่ในประเภทนี้กุมภันเทวดาท่านบอกว่าเป็นยักษ์ท้องโตนะครับยักษ์ท้องโตนะครับในเรื่องของรามเกียรติ์ก็มีแสดงไว้นะครับมีแสดงไว้ว่ามียักษ์ประเภทที่ตัวใหญ่ท้องโตก็มีอยู่นะครับอันนี้เรียกกุมภันเทวดาพวกกุมภันเทวดานี่เขามีวิสัยค่อนข้างจะดุร้ายเหมือนกันบางทีก็ไปแปลงกายเป็นแร้งนรกอีกานรกไปไล่จิกไล่สัตว์นรกก็มีนะครับไปเป็นสุนัขนรกก็มีนะครับไปไล่กัดไล่ถึงสัตว์นรกให้ได้รับความทุกขเวทนาครับเพราะว่าท่านบอกว่าผู้ที่ไปเกิดเป็นเทวดาเช่นจาตุมหาราชิกาเนี่ยอยากจะทำกุศลที่เป็นบุญปนบาปเนี่ยบุญปนบาปเช่นไรนะเช่นเวลา มีงานบวชนะครับมีงานบวชก็มีแห่นาคตีกับประโคมดนตรีดังสนั่นไหวไปทั้งวัดเลยนะครับแล้วก็เต้นรำเลิฟฟ้อนรำกันสนุกสนานเฮฮานะครับพอถึงเวลาเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานบวชก็ตั้งโต๊ะก็มีขวดเหล้าขวดเบียร์มาเลี้ยงกันเฮฮากันอยู่บางคนก็ฆ่าสัตว์ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ล้มหมูล้มวัวมาเลี้ยงแขกในงานเนี่ยแต่ก็เรียกว่าทำบุญปนบาปพวกนี้ตายแล้วจะไปเกิดเป็นพวกเทวดาเช่นจาตุมหาราชิกาพวกนี้นะครับส่วนทั้งที่ตะวันตกนะครับท้าววิรูท้าววิรูปขะท้าววิรูปขะเนี่ยท่านบอกว่าเป็นผู้ปกครองนาคเทวดาครับนาคเทวดาเหล่านี้เป็นเทวดามีฤทธิ์เนี่ยนะครับนาคจะมี2กำเนิดนะครับกำเนิดเป็นเดรัจฉานก็พวกหนึ่งนะก็เจ้าหน้าที่เป็นเทวดาก็อีกพวกหนึ่งครับพวกนาคเทวดาก็ลักษณะเดียวกันว่างแกก็ไปรับจ็อบไปทรมานจัดนรกเล่นงั้นแหละสนุกดีนะครับอันนี้ก็ผมก็มักจะบอกว่าถ้าเราทำกุศลนะครับทำกุศลแล้วจะไปเกิดเทวโลกอ่ะก็ขอให้ทำกุศลให้ประณีตนิดนึงนะครับอย่าทำบุญปนบาปนะเดี๋ยวจะไปเกิดในชั้นจาตุซึ่งเทวดาที่นี่ก็ค่อนข้างเกเรกันเหมือนกันนะครับไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่ทีนี้ท่านบอกว่าในเทวโลกนะที่อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยนะท่านก็แบ่งออกเป็นหลายประเภทอีกนะครับมีประเภทที่เป็นปุมัตตะก็คืออยู่ตามพื้นดินในโลกนุษย์เราก็มีเทวดาชั้นจาตุนะครับก็เรียกว่าเป็นพวกปุมัตตะเทวดาอาศัยอยู่ตามภูเขาแม่น้ำมหาสมุทรตามบ้านเรือนตามซุ้มประตูก็มีเช่นปุมัตตะเทวดาที่อยู่ทุ่งประตูท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะอยู่ตามเจดีย์ก็มีตามศาลาก็มีนะครับอันนี้ท้าวมหาราชทั้ง4นะฮะก็อยู่ตอนกลางนี่แหละบางองค์ก็อยู่ที่ตอนกลางภูเขาสิเนรุก็มีปราสาทของตนโดยเฉพาะส่วนภูมัตถเทวดาแต่บางทีก็ไม่มีวิมานเป็นที่อยู่ของตนก็อาศัยอยู่ตามวัดตามบ้านแหละนะอยู่ตามบ้านเรือนที่เราตั้งศาลพระภูมินี่แหละก็คือบูชาพวกภูมิทัตเทวดาภูมิทัตเทวดาพวกที่2ก็อาศัยอยู่ตามต้นไม้นะครับอย่างเช่นพวกคันธพัตเทวดาอยู่ตามต้นไม้มี2อย่างพวกหนึ่งอยู่ในเนื้อไม้เลยอีกพวกหนึ่งมีวิมานแขวนอยู่ตามกิ่งไม้ตามต้นไม้นี่แหละนะครับดังนั้นถ้าบอกว่ารุกขเทวดานะในสมัยก่อนมีพิกเวตัดต้นไม้มาทำกุฏินะครับเทวดาก็บอกว่าเทวดาที่อาศัยเนื้อไม้ก็บอกว่าขอเวลาสัก 2-3 วันจะย้ายถิ่นฐานไปหาที่อื่นอยู่ก่อนนะลูกก็ไม่ฟังจะรีบใช้แกก็ตัดไม้ตัดถูกแขนลูกเทวดาขาดนะครับ ลูกเทวดาถูกตัดแขนขาดลูกเทวดาก็โกรธนะแต่จะฆ่าภิกษุจะก็มีสติขึ้นมาได้ว่าเอออย่างไรเดี๋ยวท่านบัดประชิดไปฆ่าท่านกับบาปแล้วก็เลยไปทูลฟ้องพระพุทธองค์พระเจ้าก็เลยต
ั้งสิครับห้ามพิกตัดไม้ครับห้ามพิกตัดไม้อันนี้ก็เป็นสามบทนะที่พระองค์ทรงแสดงไว้ที่สามอากาศธาเทวดาอากาศธาเทวดาเนี่ยมีวิมานลอยอยู่นะครับมีวิมานลอยอยู่ในอากาศครับสำเร็จแก้วเจ็ดอย่างนะครับอีกแก้วมรกตแก้วมุกดาแก้วประพานแก้วมณีแก้ววิเชียรแล้วก็เป็นทองพวกนี้วิมานเหล่านี้บางอย่างก็อำนาจบุญน้อยหน่อยก็มีรัตนะแค่สัก2อย่างบ้าง3อย่างบ้าง4บ้าง5บ้าง6บ้างนะครับหรือ7ก็มีอันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังกุศลที่เขาสร้างกันไว้เทวดาเหล่านี้นะวิมานก็จะลอยนะแล้วก็หมุนวนไปช้าๆรอบๆภูเขาจิเนรุนั่นแหละนะครับดังนั้นพวกเทวดาเขาจะมีกายที่ละเอียดกว่าเราดังนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นเขาได้ไม่สามารถมองเห็นได้ดังนั้นถ้าบอกก็สรุปว่าในเทวดาเช่นนาตุเนี่ยนะนิสัยโหดร้ายสี่จำพวกเนี่ยก็คือพวกคันทโพคันทพีเรือนทัพพระเทวดาที่อยู่ในต้นไม้ที่มีเนื้อหอมนะครับถ้าเราบูชาดีเขาก็ทำคุณเรานะมาอยู่ในบ้านนี่แหละถ้าเราไปลบหลู่เขาก็แกล้งให้เจ็บป่วยทำให้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเราเสียหายได้เหมือนกันนะครับพวกพันธุ์ลักษณ์พวกนี้เรียกเทวดาพวกยักษ์ท้องโตนะครับบางครั้งเขาก็จะเป็นเทวดาที่รักษาสมบัติตามสถานที่ต่างๆที่แล้วก็เป็นผู้สูงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับบางครั้งก็อยู่ตามถ้ำต่างๆถ้าใครไปล่วงล้ำก็มีโทษเหมือนกันเขาจะกันแกล้งเอาได้นะครับโดยเฉพาะในสมัยบุคคลการนานและในพระสูตรบางเรื่องก็มีแสดงไว้นะครับว่าพวกกุมพันธ์ลากสดนี่แหละนะครับก็เรียกผีเสื้อน้ำเวลาใครเข้าใกล้เขตของเขาเนี่ยเขาสามารถจับกินได้เลยนะครับแต่ถ้าอยู่นอกเขตเขาก็ไม่กล้าจับกินเขาเรียกว่าผิดเขาเรียกผิดกฎพระโพธิสัตว์เราก็ยังเคยเกือบจะถูกจับกินเลยนะครับส่วนประเภทนาคเทวดานาโคนาคีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่มีวิชาเวทมนต์คาถาต่างๆบางครั้งก็มาท่องเที่ยวโลกมนุษย์นะบางทีก็เนรมิตเป็นคนเป็นสัตว์ต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะพวกนี้ชอบไปลงโทษสัตว์นรกส่วนยักษ์โขยักษ์ขีนะครับก็มีความพอใจในการเบียดเบียนสัตว์นรกเช่นกันครับดังนั้นก็สรุปว่าจตุมหาราชิกามี4ทิศนะครับทวีสุวรรณปกครองยักษ์นะเท่าทัตรถะปกครองคันธพระเทวดานะทวีรุกขะนะปกครองกุมพันธ์นะครับก็ถ้าวิรูปักขะก็ปกครองนาคเทวดานะครับก็มี4ประเภท4ชั้นสูงจากเทวดาขึ้นไปนะครับชั้นจาตุมาชั้นที่2แล้วนะครับดาวดึงโอ้ดาวดึงนี่มีเนื้อหาเยอะมากนะครับมีรายละเอียดมากกว่าเทวดาชั้นอื่นๆนะครับเพราะว่า เป็นภพภูมิที่พระพุทธองค์เนี่ยเสด็จขึ้นไปแสดงอภิธรรมโปรดพุทธมารดานะครับคำว่าดาวดึงเนี่ยมาจากคำว่าตาวติงสะนะหรือเตติงสะแปลว่า33นะครับเตติงสะแปลว่า33ท่านบอกว่าในสมัยนานมาแล้วนะครับนานมาแล้วนะมีมนุษย์33คนเนี่ยไปเกิดเป็นเทวชั้นดาวดึงนี่แหละท่านก็ย้อนประวัติมนุษย์33คนนี้ว่าเป็นใครนะท่านก็แสดงไว้ว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อมัจจละคามมีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งเรียกว่าสหปุญญการีนะก็คือชอบทำบุญร่วมกันมีอยู่33คนในปัจจุบันเราก็เรียกพวกจิตอาสานะครับบุญสหปุญญการีเป็นพวกจิตอาสาก็คือชอบทำสาธารณกุศลเป็นอย่างมากช่วยเหลือชาวบ้านเวลาเขาเดือดร้อนสิ่งเรื่องต่างๆดังนั้น
ไอ้33คนนี้มีหัวหน้าชื่อว่ามัคคมานพนะครับมัคคมานพก็เพื่อทำความสะอาดถนนหนทางนะครับถนนขรุขระแกก็ไปหาดินมาปรับทำถมให้เรียบนะครับตรงไหนเป็นแอ่งก็ถมนะครับตรงไหนที่เป็นลำคลองแม่น้ำลำคลองเป็นลำคลองนะครับแกก็ไปช่วยกันทำสะพานข้ามให้คนข้ามไปมาได้สะดวกนะครับและแกก็ทำถนนต่างๆนะครับปรับให้เรียบร้อยตามสี่แยกก็ไปสร้างศาลาที่พักนะครับศาลาที่พักให้คนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็ตั้งโรงเลี้ยงน้ำเอาไว้ด้วยเพื่อให้คนที่เดินทางมาหรือเกิดความหิวโหยเนี่ยได้มีน้ำดื่มน้ำกินในศาลาพักร้อนได้นะครับดังนั้นพวกนี้ได้ทำกุศลในโลกมนุษย์มากมายเลยนะครับมากมายเลย จนชาวบ้านเนี่ยนะครับรักมากนะครับชาวบ้านรักให้ความเคารพใน33คนนี้เป็นอย่างมากทีนี้หัวหน้าหมู่บ้านนะครับหัวหน้าหมู่บ้านแกเห็นพวกลูกบ้านเนี่ยไปปลื้มกับชาย33คนนี้มากๆก็เกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมานะครับอิจฉาริษยาขึ้นมาแกก็ไปใส่ร้ายนะครับใส่ร้ายไปปั้นเรื่องทูลกับพระราชานะครับทูลข้อความเท็จแต่ว่าข้าแต่พระองค์นะพระราชาผู้เจริญเมื่อข้ามานพและบริวารสหาย32คนเนี่ยนะฮะได้ไปซ่องสุมปลุกระดมชาวบ้านให้เป็นพวกหวังจะล้มล้างนะฮะหวังจะล้มล้างอำนาจพระองค์เนี่ยจะยึดอำนาจขึ้นปกครองแทนนะซึ่งโดยทั่วไปสมัยก่อนพระราชาก็จะหูเบาแล้วก็จะหวงราชสมบัติมากนะพอรู้ว่ามีคนจะมาแย่งชิงราชสมบัติแค่นั้นแหละนะครับก็หูเบาอย่างท่านสืบสาวเรื่องราวต่างๆนะก็ให้ทหารเนี่ยไปจับมัคคมานพและสหาย32คนมาถึงนะไม่มีการสอบสวนนะครับสั่งประหารชีวิตเลยนะประหารชีวิตเลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นกบฏครับ วิธีประหารชีวิตนะครับก็ไม่ได้ตัดหัวนะนะเขาบอกว่าเอาคน33คนเนี่ยมานั่งรวมกองกันอยู่ในที่แจ้งแล้วให้ควานช้างหลวงเนี่ยนะขี่ช้างนะขี่ช้างของพระราชานะนะให้เข้าไปเหยียบย่ำคน33คนให้ตายเอาช้างเหยียบตายให้หมดเลยนะปรากฏว่ามัคคมานพเนี่ยนะแกก็งงๆอยู่ว่าดูดีๆทำไมถูกพระราชาจับตัวมาแล้วก็ยังให้ช้างเหยียบอีกนะมัคคมานพก็บอกกับสหายบอกว่าพวกเรานะฮะเราอย่าไปโกรธเคืองพระราชานะพระราชาคงเข้าใจแล้วผิดนะครับให้เราแผ่เมตตาให้ช้างแผ่เมตตาให้พระราชานะทุกคนก็หลับตาทำสมาธิแผ่เมตตาให้พระราชาให้ช้างนั้นเมื่อควานช้างใส่ช้างเข้ามาถึงนะพอช้างมาถึงกลุ่มของชาย33คนนี้ช้างก็หยุดไม่เหยียบแม้ควานช้างจะบังคับอย่างไรช้างก็ไม่ยอมเดินเข้าไปเหยียบนะพระราชาก็ทึ่งนะเกิดความทึ่งเอ๊ะทำไมช้างไม่ไปเหยียบอ๋อหรือว่าช้างเห็นว่ามีคนอยู่ช้างก็เลยไม่กล้าเหยียบคนพระราชาก็เลยให้ทหารเนี่ยให้ควานช้างล้างถอยก่อนนะครับแล้วก็ให้ทหารเนี่ยเอาผ้าไปคลุมชายทั้ง33คนนั่นแหละอ้าวแล้วอันนี้ไม่ใช่คนละช้างเหยียบแน่นะครับว่าแล้วก็ให้ขวานช้างให้ช้างไปเหยียบอีกนะครับทุกคนก็แผ่เมตตาให้ช้างอีกเหมือนเดิมช้างด้วยอำนาจของความเมตตาช้างก็หยุดอีกไม่เหยียบอีกนะครับพระราชาก็สงสัยว่าชาย33คนเนี้ยคงมีของดีอะไรแหละนะของดีอะไรแหละก็เลยเปิดพระคุมออกแล้วก็ถามว่าพวกเจ้ามีอะไรดีมีของดีอะไรช้างถึงไม่เหยียบพวกเจ้าแม้เอาผ้ามาคลุมก็ไม่เหยียบนะมัคคมานพก็บอกว่า
พวกหม่อมฉันไม่ได้มีของดีอะไรหรอกพระเจ้าค่ะแต่พวกหม่อมฉันน่ะมีคุณงามความดีนะแผ่เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายอยู่เนืองๆช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เสมอนะครับชาวบ้านก็โห่ร้องกันเป็นเสียงเดียวใช่ๆนะมาฆมานพกับสหายเนี่ยช่วยเหลือพวกเรามากมายนะครับช่วยเหลือราชกิจพระองค์มากมายเลยครับพระราชาก็ว่าอ้าวพระเจ้าไม่ได้มาแย่งชิราชสมบัติเราเหรอนะมาข้ามาบอกแม้นความคิดจะแย่งชิราชสมบัติไม่เคยมีกับหม่อมฉันเลยหม่อมฉันมีอยากจะช่วยพระองค์เนี่ยแบ่งบุพระในการที่จะช่วยดูแลประสบนิกรให้สุขสบายนะครับพระราชาก็เลยรู้ว่าไอ้คนหมู่บ้านเนี่ยมันใส่ร้ายนะครับแหมเกือบจะฆ่าคนดีไปแล้วพระราชาก็เลยสั่งประหารชีวิตหัวหน้าหมู่บ้านนั้นแทนนะครับแล้วก็ตบรางวัลให้กับชาย33คนนะโดยเฉพาะช้างหลวงนะครับช้างหลวงช้างทรงพระราชาเนี่ยพระราชาบอกว่าเอ้าพวกเจ้าน่ะเอาช้างตัวนี้ไปด้วยงานเวลาจะก่อสร้างศาลาก่อสร้างบ้านเรือนนะจะได้แบ่งเบาภาระพวกท่านนะครับจากนั้นนะมคมานพกับสหายก็ทำกุศลต่อจนสิ้นชีวิตโดยมีช้างนั่นแหละนะครับช้างนั่นแหละมาช่วยงานอยู่เมื่อตายจากมนุษย์นะครับทั้ง33คนก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในดวงโลกชั้นวดึงนี้แหละชื่อว่าตวติงสาส่วนช้างทรงนะที่พระราชาให้ไปช่วยทำกุศลทั้งมากมายก็ได้เกิดเป็นเทพบุตรนะก็คือเอราวัณเทพบุตรนะอันนี้ก็คือที่มาในสูตรเรื่องมัคคมานพนะครับส่วนอีกวจนะถะหนึ่งท่านบอกว่าแผ่นดินใดปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกก่อนแผ่นดินอื่นๆฉะนั้นแผ่นดินนั้นแหละชื่อว่าตาวติงสะหมายความว่าเมื่อโลกถูกทำลายหมดแล้วนะครับเวลาที่จักรวาลถูกทำลายหมดแล้วเนี่ยนะครับกระจัดกระจายแตกละเอียดหมดจากนั้นก็จะมีการเริ่มก่อร่างสร้างดวงดาวสร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่ครับบอกว่าเดี๋ยวนะครับขอบคุณแทนนิดเอาล่ะท่านบอกว่าเมื่อจักรวาลเริ่มก่อสร้างใหม่ขึ้นมานะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างโดยมีฝนตกลงมาอย่างหนักบริเวณที่จักรวาลทำลายนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีลมรองรับอยู่เบื้องล่างครับน้ำฝนตกมากมายนะครับเป็นน้ำฝนที่สะอาดนะครับทีนี้พอมีพวกเศษฝุ่นตะกอนดวงดาวต่างๆนะครับลงผสมอยู่ในน้ำฝนก็เกิดความขุ่นขึ้นมานะครับแล้วก็พวกตะกอนต่างๆนานๆเข้าก็ค่อยๆตกตะกอนทับถมกลายเป็นดินก้อนมหึมาขึ้นมาจากนั้นน้ำก็ค่อยๆระเหยลดแห้งลงไปตามลำดับนะครับพอเริ่มระเหยจนปรากฏพื้นดินที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำครับพื้นดินแผ่นดินที่ปรากฏขึ้นมาก่อนนี่แหละคือยอดเขาซีเนรุนะครับซึ่งยอดเขาซีเนรุนี่แหละเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นดาวดึงส์นี่แหละนะครับทีนี้ถามว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์มีสองจำพวกแค่นั้นเองนะครับไม่มีภูมิไม่มีพวกลูกขาเทวดาประเภทที่มีมาตั้งบนพื้นนะอยู่บนพื้น
ที่ตรงยอดเขาเจเนรุนี่แหละเรียกว่าภูมิทัตเทวดาก็มีพระอินทร์นะครับพระอินทร์แล้วก็เทวดาผู้เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่32องค์พร้อมทั้งบริวารนะครับแล้วก็มีเทวอสุรา5จำพวกอาศัยอยู่ตรงใต้ภูเขาเจเนรุนี่แหละนะครับก็จัดว่าเป็นภูมิทัตเทวดาเพราะว่าวิมานตั้งอยู่บนพื้นดินนะครับวิมานตั้งบนพื้นดินพวกที่สองเรียกว่าอากาศัตถะเทวดาเทวดาพวกนี้มีวิมานที่ลอยอยู่กลางอากาศนะครับตั้งจากเหนือยอดเขาเจเนรุตลอดจนไปถึงขอบจักรวาลเลยบางวิมานนะก็มีเทวดาอยู่บางวิมานก็ว่างยังไม่มีเทวดาอยู่นะครับท่านบอกว่าเวลาเราทำกุศลนะเกี่ยวกับการสร้างที่อยู่อาศัยครับเช่นสร้างกุฏิกรรมฐานสร้างกุฏิพักของสงฆ์นะฮะสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปลี่ยนหรือโรงพยาบาลโรงเรียนต่างๆท่านบอกว่าเวลาเราทำกุศลพวกนี้เสร็จเนี่ยวิมานไปตั้งรอเราอยู่แล้วนะครับวิมานก็ไปตั้งรอเราอยู่อากาศแล้วนะบางวิมานก็มีนางฟ้าที่เป็นเทวดาเป็นบริวารไปรออยู่นะฮะก็มีครั้งหนึ่งนะพวกขลานะก็เหาะไปเที่ยวเทวโลกนะแล้วก็เห็นวิมานหลังหนึ่งงดงามมากนะครับก็ไปถามนางเทพธิดาว่าใครเป็นเจ้าของวิมานเทพธิดาบอกว่าเจ้าของวิมานยังเป็นมนุษย์อยู่เป็นเจ้าข้านะครับยังไม่จุติเลยนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเขาทำความดีเสร็จเนี่ยวิมานไปรอนะก็ยังไม่มียังมีเจ้าของไปอยู่แห่งนะเป็นวิมานร้างก็มีนะครับวิมานร้างก็มีนั้นท่านบอกว่าในชั้นดาวดึงเนี่ยนะครับโลกธาตุจักรวาลหนึ่งเนี่ยวัดโดยรอบมี 3,611,350 โยชน์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นแผ่นดินเนี่ยจะหนาถึง 240,000 โยชน์นะมีน้ำรองรับแผ่นดินหนาถึง 84,000 โยชน์แล้วก็ตั้งอยู่บนลมนะครับอยู่บนลมนะที่รองรับน้ำสูงขึ้นเป็นอากาศอีก 960,000 โยชน์นะครับท่านบอกว่าลมรองรับน้ำน้ำรองรับดินนะครับเป็นชั้นๆดังนั้นภูเขาซีเนรุเนี่ยเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจักรวาลตั้งอยู่ท่ามกลางแล้วก็หยั่งลงอยู่สู่ห้วงน้ำและโผล่ขึ้นไปบนอากาศอย่างละ 84,000 โยชน์นะครับบนยอดเขามีสันฐานกลมนะครับแล้วก็มีภูเขา7เทือกล้อมรอบเขาซีเนรุอยู่นะมีเขาอะไรบ้างถ้าบอกมีเขายุคันธรเขาอิสินธรเขากรวิกเขาสุทัศนะเท้าเขาเนมินทระเขาวินัตตะมินัตตะถะแล้วก็เขาอัสสกันนะครับอันนี้7เขานี้จะล้อมรอบเขาซีเนรุอยู่ทีหนึ่งแล้วก็แผ่นดินบนดาวดึงนะครับเป็นที่ตั้งของเทวโลกดาวเนี่ยมีรูปร่างกลมนะครับสันฐานกลมกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย 84,000 โยชน์มีนครชื่อว่าสุทัศนะตั้งอยู่กลางภูเขาเลยนะครับนครสุทัศนะบริเวณสุทัศนะนครกว้าง 1,000 โยชน์มีกำแพงล้อม4ด้านนะมีประตูด้านละ250ประตู4ด้านมีถึง 1,000 ประตูสุทัศนะนครมีปราสาทชื่อเวชยันนะครับปราสาทเวชยันหรือบางทีเราเรียกว่าปราสาทภัยชยนก็มีนะปราสาทเวชยันนี้แหละเป็นที่อยู่ของเท้าสักกะหรือของพระอินทร์นั่นเองทางทิศตะวันออกของนครมีสวนดอกไม้ชื่อสวนนันทวันแล้วก็มาตั้งเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยสวนนันทวันอันนี้ก็มีนะครับสวนนันทวันกว้าง 1,000 โยชน์ภายในสวนมีสระบกขรณี2สระมหานันทากับจุลนันทานะครับขอบสระและรอบๆ บริเวณสระปูราดด้วยแผ่นศิลาเป็นที่สำหรับพักผ่อนเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะนะครับสวนนันทวันสวนที่2ทันทิศตะวันตกของสุทัศนนครชื่อว่าสวนจิตรดานะกว้างแค่ระโยชน์มีสระบกขรณีชื่อวิจิตรากับจุลจิตราอันนี้ก็สวนสาธารณะเหมือนกัน
ทางทิศเหนือของสุทัศนนครมีสวนชื่อมิสสักวันนะครับสวนมิสสักวันแล้วก็มาตั้งชื่อในโลกมนุษย์บ้างประมาณ500ยูนเหมือนกันมิสสะบกขรณีชื่อสัทธัมมากสุทธัมมานะครับส่วนทางทิศใต้มีสวนชื่อภารุสักวันนะครับกว้างประมาณ700ยูนมิสสะบกขรณีอยู่2สระชื่อพัทธากับสุพัทธานะครับบรรดาสวนทั้ง4นี้นะครับท่านบอกว่าเป็นรมณีสถานสำหรับพักผ่อนเรื่นเริงของเทวดาทั้งหลายในชั้นดาวดึงก็เป็นสวนสาธารณะเทวดาทั่วไปเที่ยวได้หมดนะครับส่วนทั้งทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะมีของสุทัศนนครมีสวน2แห่งชื่อสวนบุญตริกกับสวนมหาวันสวนปุณธริกนี่นะนะครับมีต้นปาริชาติสูง100โยชน์นะครับแผ่กิ่งก้านสาขาเป็น50โยชน์เมื่อถึงคราวออกดอกนะครับจะส่งกลิ่นหอมฟุ้งขจรกระจายไปถึง100โยชน์แล้วก็ทิศใต้ต้นปาริชาตินี่แหละมีพระแท่นบรรดุกำพลศิลาอาดกว้าง50โยชน์ยาว60โยชน์หนา15โยชน์มีแสงสีแดงเหมือนดอกชบานะครับเป็นแดงกำมะหยี่เลยนุ่มนวลมากนะเวลานั่งก็จะยุบลงไปลุกขึ้นมาก็ฟูขึ้นมานะครับหน้าแท่นศิลานี้นะมีศาลาที่ประชุมฟังธรรมชื่อว่าศาลาสุธรรมามีเจดีย์มรกตชื่อว่าจุฬามณีสูง100โยชน์ภายในบรรจุพระเกี้ยวพระเกี้ยวแก้วข้างขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระเกศาตอนที่เสด็จออกบรรพชานะครับพระอินทร์ก็รองรับไว้แล้วก็มาเก็บไว้ที่เจดีย์จุฬามณีนี้ส่วนสวนมหาวันนะครับพูดถึงตรงสวนบุญธริกนะครับก็เทวดาสามารถมาได้นะครับมาได้ยิ่งเวลาที่มีการแสดงธรรมก็สามารถจะมาฟังธรรมกันได้ส่วนสวนมหาวันเป็นที่ประทับสำราญอิริยาบถของเท้าสักกะเทวราชโดยเฉพาะมิสะบกขรณีกว้างสี่โยชน์ชื่อสุนันทานะครับแล้วก็มีวิมานรายล้อมอยู่พันวิมานอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสวนสำหรับพระราชาโดยตรงนะครับไม่ได้เป็นสาธารณะคนทั่วไปเข้ามาพักผ่อนไม่ได้นะด้านความเป็นอยู่ของเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เสวยทิพยสมบัติจากกุศลที่ทำไว้ในอดีตชาติทำไว้ดีนั่นแหละกุศลปราณีตก็เลยได้ประสบแต่ประสบอารมณ์ที่ประณีตดังนั้นอารมณ์ต่างๆในชั้นดาวดึงเนี่ยมีแต่อิทธารมณ์งดงามทั้งสิ้นถ้าบอกผู้ที่ไปเกิดเป็นเทพบุตรนะครับพอไปเกิดปุ๊บจะเป็นโอปาปาติกะโดยอย่างเดียวนะครับไม่มีกำเนิดอื่นเทพบุตรเนี่ยเมื่อไปเกิดปุ๊บจะโตเป็นอายุประมาณ20ปีนะครับส่วนผู้หญิงอะไรที่ไปเกิดเทพธิดาครับจะโตเป็นสาวมาทันทีอายุประมาณ 17-18 เนี่ยนะครับแล้วก็ในเทวโลกชั้นดาวดึงนะครับท่านบอกว่าไม่มีความแก่ชรานะครับคือเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไงก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนั้นตลอดชีวิตเลยนะครับหนังไม่เหี่ยวตาไม่ฝ้าผมไม่งอกฟันไม่หักหูไม่ตึงนะครับความหนุ่มสาวอย่างนั้นตลอดชีวิตนะฮะนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษที่มาเช่นเราดึงก็ไม่ต้องไปหาหมอเสริมความงามวุฒิศักดิ์หรือเกาหลีกันนะครับสวยตลอดชีวิตหล่อตลอดชีวิตส่วนความเจ็บไข้ได้ป่วยในเทวโลกดาวดึงก็ไม่มีโอ้เห็นไหมครับหน้าอยู่จะตายที่นี่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีความทุกข์ทางกายก็ไม่ปรากฏนะครับที่เป็นเช่นนี้ท่านบอกว่าเพราะว่าเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยบริโภคอาหารอันละเอียดนะครับอันละเอียดเรียกว่าสุธาโพธิ์ละเอียดยิ่งกว่าแป้งมันอีกนะครับท่านบอกว่าเมื่อเทวดาเนี่ยรับทานเข้าไปแล้วจะดูดซึมทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือเลยดังนั้นจะไม่มีกากอาหารไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะในเทวโลกครับในมันต่างๆไม่มีห้องสุขานะครับทำให้
จำเป็นต้องมีนั้นเทวดาหญิงก็จะไม่มีประจำเดือนเหมือนมนุษย์นะครับไม่ต้องมีครรภ์ไม่ต้องตั้งครรภ์ต้องบอกตั้งครรภ์เนี่ยมีแต่พวกภูมิทัศน์เทวดาเช่นจาตุนี่แหละอาจจะมีเหมือนกันนะที่ตั้งครรภ์เหมือนมนุษย์ดังนั้นถ้าเทวดาบินดาวนวดึงนี้นะฮะจะโอปาปฏิกะกำเนิดอย่างเดียวไม่เกิดจุดโตเต็มตัวอวัยวะครบบริบูรณ์ครับท่านก็มีอธิบายไว้ว่าถ้าจะไปเกิดลูกของเทวดาจะเกิดบุตรตักนะครับแต่ถ้าจะไปเกิดบาทบริการิกาก็จะไปเกิดอยู่ในที่นอนครับก็จะเป็นเทวดาผู้ช่วยงานเป็นไวยาวจักรก็จะเกิดขึ้นภายในของวิมานนั้นเองนะครับดังนั้นเมื่อเทวดาไปเกิดในวิมานของเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งก็แปลว่าจะเป็นบริวารของเจ้าของวิมานนั้นๆ นะครับเทวดาอื่นจะมาแย่งไปไม่ได้นะครับจะมาแย่งเหมือนกับที่เราซื้อตัวลูกน้องกันนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าบางทีเทวดาไปเกิดกลางอากาศนะเขาบอกว่าลองดูว่าอยู่ในเขตปกครองของใครนะครับอยู่ใกล้วิมานใครเทวดานั้นก็สามารถถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้แต่ถ้าบางทีตกลงกันไม่ได้นะเพราะว่าอยู่กึ่งกลางและเกินว่าจะเป็นของใครเนี่ยอย่างที่เท้าสักกะก็จะบอกว่าเอ้าให้เธอเลือกแล้วว่าจะเป็นบริวารของเทวดาองค์ไหนในวิมานไหนแต่ถ้าเทวดานั้นตัดสินใจไม่ได้นะครับเท้าสักกะก็บอกงั้นรีบเข้าหลวงแล้วกันนะครับพระองค์ก็จะตัดสินเอามาเป็นของพระองค์เองนะครับดังนั้นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะในเทวโลกนะถ้าบอกว่าในเทวโลกนะเทวดาบางองค์มีนางฟ้าเป็นบาทบริจาริกาถึง500บ้างมากกว่า500บ้างนะครับแล้วก็เทวดาจำนวนมากเหมือนกันนะที่ไม่มีวิมานของตนเองนะต้องไปอาศัยวิมานของเทวดาท่านอื่นก็ไปเป็นบริวารเทวดาบางครั้งท่านก็มีทะเลาะเบาะแว้งบ้างเหมือนกันนะครับก็ต้องมีผู้พิพากษาคอยตัดสินความอยู่อย่างนั้นความเป็นอยู่เทวดาก็จะมีความรื่นเริงคล้ายๆกับโลกมนุษย์นี่แหละนะครับไปมาสู่การมีการร้องเพลงมีดนตรีนะครับก็มีคู่ครองกันคล้ายๆกันนะครับนั้นใครจะมีอารมณ์ที่รื่นรมนะสวยงามมากน้อยแล้วแต่บุญนะบุญที่สร้างไว้ถ้าบุญนิดมากนะครับวิมานก็จะสวยงามรัศมีก็จะงดงามแบ่งรัศมีออกไปนะครับเรียกว่าบางรัฐเทวดาบางท่านมีรัศมีในวิมานเนี่ยสว่างถึงร้อยโยชน์ก็มีนะครับเรื่องของดาวดึงมีรายละเอียดยังอีกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมาต่อกันในวันพุธนั่นนะครับมันพุธหน้าเทวโลกดาวดึงนี้ก็เป็นภูมิที่น่าไปเกิดอยู่นะครับบางท่านถามว่าโอ้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดานี่ยากไหมนะครับจะถามว่ายากมันก็ยากครับคุณสายทองเชิญครับถามว่าทำบุญอย่างไรอ่ะถึงจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงทำกุศลในบุญเกลียววัตถุสิบให้ถึงพร้อมนี่แหละนะครับเราสนใจฟังธรรมกันทุกคืนอย่างนี้มีงานบุญเราก็ชอบสนใจขวนขวายในการทานอยู่เสมอนะเรามีปิยวาจาที่สุภาพกับเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันเสมอนั้นเราก็สวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอมีการเจริญสติปัฏฐานอยู่ตามสมควรอย่างเนี้ยนั่นเราเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิดเทวโลกชั้นดาวดึงได้ค่อนข้างค่ะพูดถึงเหตุจะถามอาจารย์ว่าด้วยเราเกิดเนี่ยที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นี่เกิดด้วยสองเหตุใช่ไหมคะสองเหตุคือทวิเหตุใช่ไหมคะทวิเหตุก็มีตีเหตุก็มีตีเหตุมันสามใช่ไหมคะตีเหตุก็มีเนื้อพวกเราที่มาเรียนอภิธรรมมาส่วนใหญ่ตีเหตุทั้งนั้นแหละนะครับมันจะมีอารมณ์ภาคอารมณ์สามค่ะแล้วเรียนใน
เรียนในยมกค่ะยมกะได้บอกว่าเสตุกจิต71แล้วก็เจตสิก52อะค่ะเจตสิก52เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ปฏิสนธิกัมมชรูป17ก็จะถามอาจารย์ว่าไอ้เสตุกจิตเนี่ยมันเป็นเหตุสองเหตุบ้างสามเหตุบ้างได้ไงรวมในเสตุกจิตไหมคะเราก็ทำกุศลตีเหตุได้เยอะสิที่เรามาฟังอภิธรรมกันทุกวันเนี่ยเราทำกุศลตีเหตุทั้งนั้นเลยนะกุศลสามเหตุทั้งนั้นเนาะฉันชาติหน้าเราเกิดแล้วก็เป็นตีเหตุอีกไม่ต้องห่วงฉันสังคับสาสีดีสีที่รักษาดีอย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมอะไรเยอะทำแต่ความดีอิบุญกริยามถูกให้พร้อมดาวิงนะครับไม่ใครเกินเอื้อพวกเราหรอกนะแต่บางคนมาถึงการนั้นก็มีนะบางท่านไปดูสิทธิ์นะฮะถ้าจะเกิดสิทธิ์นี้ต้องโพธิสัตว์อยู่เยอะขั้นพื้นเหตุอ๋อไม่โพธิสัตว์ก็อยู่ได้นะก็เราก็ต้องเป็นผู้ช่ำชองในเรื่องของปริยัติปฏิบัติด้วยนะครับจึงจะมีโอกาสไปเกิดดุสิตนะเดี๋ยวก็อภิธรรมนี้ต้องทำงานนะสาธุค่ะมีท่านใดถามปัญหาไหมครับดีค่ะมีท่านใดถามปัญหาไหมครับเรียนเชิญนะครับสวัสดีอาจารย์ครับขอถามนิดหนึ่งว่าแต่ละภพภูมิเนี่ยนะมีผู้คุมเนี่ยเขามีกฎหมายยังไงครับก็กฎก็แล้วแต่พระราชาผู้คุมในภูมินั้นแหละเขาตั้งกฎไว้นะครับดังนั้นใครทำผิดกฎก็จะมีการลงโทษกันตามสมควรเทวก็คือเทวดาผู้ปกครองนั่นแหละเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ในชั้นนั้นใช้กับโลกมนุษย์เหล่านี้แหละอาจารย์แล้วเกิดว่าเทวดาที่ไปพ่อแม่หรือว่าเพื่อนรักหรือว่าคนที่มีพระคุณต่อกันนี่ไปเกิดอยู่ในภพเป็นภพภูมิเทวดาเนี่ยนะเกิดจะมาช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนี่นะในโลกมนุษย์เนี่ยนะต้องขออนุญาตยังไงครับไม่ต้องขอเลยนะถ้าท่านมีโอกาสมีบุญเกื้อกูลต่อกันทีเขาก็ลงมาช่วยนะช่วยเหลือได้ตามสมควรเลยนะครับช่วยเหลือได้ตามสมควรไม่ต้องขออนุญาตคือเทวดาไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามนะจะลงมาโลกมนุษย์ก็ได้มาฟังธรรมก็ได้ท่านบอกเวลาเราทำกุศลต่างๆเนี่ยบางทีเราก็อัญเชิญเทวดานี่แหละนะครับสักเคกาเมจรูเปอันนี้ก็คือเราอัญเชิญเทวดามาร่วมบุญด้วยเทวดาถ้าท่านรู้ท่านก็ลงมานะท่านลงมาแต่ท่านลงมาในรูปปฏิภาคเล็กกันเองนะเหลือยอดตัวเหลือน้อยๆบางทีมากันเป็นแสนเป็นล้านเราก็ไม่เห็นนะครับก็เป็นไปได้อยู่ครับเชื่อได้แล้วเมื่อกี้ถามต่อผู้คุณฟื้นตัวใดฮัลโหลเชิญครับค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมคะเชิญค่ะจะถามได้ยินครับโอเคค่ะจะถามว่าอย่างโอเคนะคะอย่างจาตุมหรือว่าอะไรที่ขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นไรแต่ตั้งแต่ดาวดึงขึ้นไปจนถึงปรนิมเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นแต่ละชั้นที่สูงขึ้นไปใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็คือใช่ครับเดี๋ยวคือจากดาวดึงแล้วขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทำต้องทำกุศลที่สูงเหลื่อมๆกันขึ้นไปหรือเปล่าคะอาจารย์คือตอนนี้งงนิดนึงเพราะว่าดูเหมือนว่าในความรู้สึกของพวกเราเนี่ยดาวดึงก็ดูสินี่จะดีเยี่ยมแต่ว่าอย่างปรนิมวัสวะมันดูเหมือนไม่ค่อยดีหรือว่ายังไงคะอาจารย์ดีนั่นดีแต่ว่าเขาเรียกว่าบุญเยอะไปเสวยผลบุญอย่างเดียวเลยเสวยเยอะด้วยนะครับแล้วก็จนบางท่านเนี่ยเกิดความหวงแหนบริวารเกิดขึ้นก็มีนะฮะสรุปก็คือดีทั้งนั้นแหละนะครับดีทั้งนั้นทุกภูมิแต่กุศลที่ไปเกิดในภูมิต่างๆมีแสดงไว้หลายในนะครับมีแสดงไว้หลายในว่าทำกุศล
ประณีตมากๆนะมีศรัทธามากมีปัญญามากก็จะเกิดชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่บางครั้งท่านมีแสดงไว้ว่าบางคนใส่บาตรกับพระภิกษุพอรู้ว่าท่านหุงหาอาหารเองไม่ได้อะไรเป็นต้นนะหรือประเพณีพ่อแม่เราสืบทอดมาเราก็สืบทอดต่อมีการแสดงไว้ในนี้ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวจะรายละเอียดมาอธิบายค่ะขอบคุณค่ะมีไหมครับไม่มีนะครับงั้นเดี๋ยวก็คุณดีมีอะไรถามเชิญครับจะสอบถามว่าสมมติว่าจากมนุษย์โลกอะค่ะไปเกิดเป็นเทวดาหน้าตาจะเหมือนเดิมปะคะเราไม่เหมือนนะหน้าตาเปลี่ยนสวยกว่าเดิมเยอะเลยหล่อกว่าเดิมเยอะเลยนะท่านบอกว่าเทพกับเทพที่ดับแบบไทยแถวว่ายังสวยหล่อกว่ามนุษย์ที่สวยเลิศเลิศเลยนะฮะสวยเลิศเลิศของโลกหน้าตาแตกต่างแต่เทวดาเขาจะมีสัญญาที่พอจะจำกันได้นะครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อย่างนี้เทวดาเขาเกิดไปเจอเพื่อนเขาจะจำกันได้เหรอคะต้องไปแล้วก็จำได้แหละมันมีสัญญาอะไรบางอย่างนะครับสัญญาอะไรบางอย่างโอ้ค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าเรื่องหน้าของเขาจะรู้จำได้พวกนี้เป็นทุกจนมาครับอยากรู้เราไปเกิดดูนะแล้วจะรู้เองค่ะสาธุค่ะนั้นคืนนี้ขอยุติเรื่องเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระพร้อมกันนะครับ